ผมบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นอยู่ช่วงขาขึ้นก็จริงแต่ว่าเหมือนกับเราหายอ่ะเราหายป่วยแล้วแต่ถามว่าภูมิคุ้มกันเราเป็นอย่างไรภูมิคุ้มกันน้อยลงเชื้อโรคแรงขึ้นแปลว่าถึงแม้หายป่วยติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและถ้าติดแล้วอาการหนักขึ้น6เดือนปลายปีที่แล้วกู้เอาไปใช้จ่าย6เดือนล่าสุดกู้เอาไปใช้หนี้เรากังวลแล้วกู้เอาไปใช้หนี้แปลว่าอะไรฮะมันเริ่มวนแล้วอ่ะเรื่องใหญ่ที่นักเศรษฐศาสตร์พูดกันซึ่งผมกังวลใจมากนะก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนสูงมากอันนั้นเป็นความเปราะบางภาพรวมทางเศรษฐกิจที่เราเคยพูดมาปีกว่าแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะฮะที่ผมพูดอ่ะมันมีอยู่สัก 2-3 ไม้ตั้งแต่ไม้แรกก็คือเรื่องไม้สอดคล้องกันวันนี้ไอ้ไม่สอดคล้องกันมันก็เห็นชัดขึ้นอเมริกายุโรปเองเนี่ยก็เหมือนกับเริ่มที่จะแฟลตละเริ่มที่จะไม่ขึ้นต่อละในขณะเดียวกันจีนเนี่ยก็เหมือนกำลังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นไม่สอดคล้องแปลว่ามีคนที่กำลังจะลงมีคนที่กำลังจะขึ้นไอ้ไม่ที่สองเนี่ยก็ไม่ทั่วถึงอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอันอีเวนต์นักเศรษฐศาสตร์พูดมานานมากแล้วไอ้ไม่ที่สามเนี่ยก็คือไม่แน่นอนอันนี้มีมากขึ้นแต่เมนเมสเซจจริงๆแล้วเหมือนพูดแล้วมันเหมือนเดิมนะแต่ผมจะเรียนว่ามันชัดขึ้นไอ้ทั้ง3ไม่เนี่ยดีไม่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องยาวความหมายคือสมัยก่อนเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในโควิดใช่ไหมฮะแล้วเราก็คิดว่าพ้นโควิดไปทุกอย่างไอ้3ไม่เนี่ยมันจะหายไปแต่ปรากฏว่าไอ้3ไม่เนี่ยมันไม่หายไปมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องโควิดแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเชิงโครงสร้างนะที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยชัดมากจริงๆแล้วเศรษฐกิจดีไหมดีนะครับผมบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะเป็นอยู่ช่วงขาขึ้นก็จริงแต่ว่าเหมือนกับเราหายอ่ะเราหายป่วยแล้วหายใช่แต่ถามว่าภูมิคุ้มกันเราเป็นอย่างไรภูมิคุ้มกันน้อยลงเชื้อโรคแรงขึ้นแปลว่าถึงแม้หายป่วยติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและถ้าติดแล้วอาการหนักขึ้นทีนี้ถ้าจะให้ขยายความเป็นเพราะอะไรก็เนี่ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเราก็เห็นนะว่าโหไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่พึ่งกันอยู่เรื่องภัยพิบัติเอลนินโยมาอีกเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่มันซ่อนอยู่ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีตรงไหนอีกต่อมาตัวเราเองประเทศไทยเนี่ยก็เรื่องใหญ่ที่นักเศรษฐศาสตร์พูดกันซึ่งผมกังวลใจมากนะก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนสูงมากอันนั้นเป็นความเปราะบางอันที่สองมองภาคเอกชนแล้วมองภาครัฐด้วยภาครัฐเองช่องว่างของการทำนโยบายก็น้อยลงโดยเฉพาะการคลังจริงๆแล้ววันนี้หนี้สาธารณะยังไม่สูงแต่ว่ามันก็ on the way up เราทำเอาไว้เนี่ย EIC ทำไว้ว่าปลายทศวรรษก็ไปแตะสัก 66% ได้เรามีกรอบวินัยการคลังไว้70แต่ถ้าเกิดรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเยอะๆก็ไปแตะ68ได้ถามว่าแล้วแปลว่าถ้าเกิดมันมีช็อคขึ้นมาอีกจะกระตุ้นได้อีกไหมก็ยากขึ้นโจทย์ประเทศไทยระยะสั้นเนี่ยน้อยนะผมคิดว่าครับถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วแล้วก็ฟื้นจากท่องเที่ยวแล้วเนี่ยการที่จะไปบอกว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเนาะผมว่าไม่มีความจำเป็นแต่มันจะไปมองเรื่องยาวมากกว่าว่าเอาแล้วเราจากเงินที่เรามีในกระเป๋าวันนี้เราจะไปแก้เรื่องยาวอย่างไรถามว่าเอาแล้วเรื่องยาวต้องแก้อะไรบ้างโขมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันกฎระเบียบเรกูเลติกิโยตินแต่ว่าหัวใจทั้งหมดนะผมคิดว่าวันนี้เอาภาพกว้างเลยนะผมคิดว่าเราต้องทำนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แอคทีฟขึ้นสำคัญมากเลยนะฮะเราต้องเข้าใจนะว่าเศรษฐกิจไทยไม่สามารถที่จะเติบโตด้วยตัวเองได้แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนโลกเราเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกและย้อนกลับไป40ปีที่แล้วมองมาในอาเซียนเนี่ยเรามันเห็นที่เดียวอะแต่วันนี้เขาเห็นหลายที่เพราะฉะนั้นเราอะจะยืนรอให้คนมาเดินมาหาเราแล้วมาคุยเนี่ยไม่ได้แล้วผมคิดว่าเราต้องออกไปโปรแอคทีฟมากขึ้นจะกลายไปเป็นหนี้รัฐที่มากขึ้นผ่านการทำนโยบายรัฐรู้นี่ผู้ทำนโยบายรู้ว่าคนเนี่ยมีหนี้เยอะทำยังไงอ่ะไปช่วยเรื่องหนี้ไม่ได้งั้นฉันให้เงินช่วยเหลือและการให้เงินช่วยเหลือไปเรื่อยๆหนี้สาธารณะจะขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนั้นเนี่ยมันแตะ70 80ผมห่วงมากเลยวันนั้นถ้าเกิดโดนดาวเกรดเทศโดนดาวเกรดโซเวนเรตติ้งลงผมว่าเรียบร้อยมันจะเป็นระเบิดผ่านฟิสคอลมันไม่ระเบิดผ่านแบงกิ้งแต่มันเรื่องยาว10ปีอ่ะ EIC มีตัวเลขนะเราทำสำรวจเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็6เดือนแรกที่ผ่านมาเราพบว่าปลายปีที่แล้วนะ6เดือนนู้น
เราถามว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายเยอะไหมประมาณ 60% คนที่ตอบเซอร์เวย์เราประมาณ 5,000 คนเนี่ยบอกว่ารายได้ไม่พอรายจ่าย 60% 6เดือนที่ผ่านมาทำไมถามคำถามเดิมเลยสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 82% ทั้งที่เศรษฐกิจดีขึ้นนะแต่เขาบอกว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายแปลว่ารายจ่ายเนี่ยมันไหลออกเร็วมากกว่ารายได้ถามต่อแล้วรายได้ไม่พอรายจ่ายทำอะไรกู้ไปกู้เอาแล้วคนที่รายได้ไม่พอรายจ่ายเยอะๆมากๆเลยคือเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทเอาแล้วถามต่อว่ากู้ที่ไหนนอกระบบอันนี้เอาคนจนนะคนที่มีรายได้น้อยนอกระบบถามต่อว่าแล้วอยากกู้เพิ่มไหมอยากกู้นะนี่เศรษฐกิจฟื้นแล้วนะอยากกู้อีกแล้วอยากจะกู้ใครอยากจะเข้ามากู้ในระบบละนี่ก็น่าห่วงแบบว่านี่ครัวเรือนที่เราเห็นเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วถามต่ออีกนะฮะว่าที่จะกู้เนี่ยกู้เอาไปทำอะไร6เดือนปลายปีที่แล้วกู้เอาไปใช้จ่าย6เดือนล่าสุดกู้เอาไปใช้หนี้เรากังวลแล้วกู้เอาไปใช้หนี้แปลว่าอะไรฮะมันเริ่มวนแล้วอ่ะงั้นมันแปลว่าไอ้เรื่องหนี้นี่มันอาจจะเริ่มไม่ซัสเทนไหมแล้วกูไปใช้หนี้มันโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลแล้วมันจะไปต่อยังไงในแม่รายได้แปลว่าอะไรสุดท้ายแล้วมันจะ break ไอ้ cycle นี้ได้ไงเงินเดือนมันต้องเพิ่มขึ้นมากๆอ่ะมากไม่ใช่มากนะต้องมากๆพอที่มาใช้ดอกเบี้ยพร้อมกู้ปุ๊บมันถึงจะไปชดเชยได้ผมว่าการแก้หนี้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ไปทำให้เขาไม่เป็นหนี้หรือไปทำให้เขาเป็นหนี้น้อยลงแต่ต้องไปเพิ่มรายได้เขาอันนั้นคือการแก้หนี้อย่างคือการจะแก้ปัญหานี่คือการเพิ่มรายได้ไม่ใช่ไปลดหนี้Risk base แปลว่าความเสี่ยงสูงจ่ายแพงความเสี่ยงต่ำจ่ายถูกวันนี้สมมุตินะฮะคือบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะมันมี diversity ของ risk มากมันมีตั้งแต่ risk ต่ำจนโอ้โหสเปกตรัมมันยาวมากถ้าท่านไปแคปนะแคปไว้สมมุติ20แล้วแบงค์อยากทำธุรกิจกับคนข้างบนแบงค์ก็ให้แต่ชาร์จแม็กซ์สิ่งที่ทำคือระบบการเงินจะชาร์จที่แม็กซ์หมดในขณะเดียวกันเซิร์ฟคนทุกกลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ริสต่ำจ่ายแพงคนที่ริสสูงจ่ายถูกมันก็เป็นการ cross subsidy กันเฉลี่ยกันแล้วถามว่ามันมี incentive ให้คนริสสูงอยากจะริสต่ำไหมไม่มีเพราะเขาถูก subsidy ด้วยอีกคนนึงสถาบันการเงินเองอยากจะเก็บแพงๆไหมเราอะไม่ได้อยากเก็บแพงเพราะเรารู้ว่าถ้าเก็บแล้วถ้าเขาไม่รอดมันไม่ได้ดีที่สุดคืออยากให้เขาจ่ายตามที่ risk เขาบอกและต่ำที่สุดเท่าที่เขาจ่ายคืนเราได้เราอยากได้เงินต้นคืนนะเราไม่ได้อยากชาร์จเต็มที่ด้วยแต่ว่าโมเดลของถามว่าแล้วโมเดลของนอกระบบมันคืออะไรเขาไม่ต้องการเงินต้นคืนถูกไหมเพราะเขาซัดไปเดือนละ 20% แป๊บเดียวมันได้คืนแล้วอ่ะนั่นมันก็เป็นอีกเอ็กซ์ตรีมหนึ่งงั้นผมคิดว่าถ้ากลไกมาเก็ตผมเชื่อนะต่อให้ลอยตัวเลยนะมันจะไม่แพงผมมั่นใจเพราะว่าธนาคารแข่งกันเพราะแบงก์เป็นธุรกิจที่เข้าใจว่าความเชื่อมโยงทางการเงินมันเชื่อมไปหมดเพราะฉะนั้นธุรกิจแบงก์เองเป็นธุรกิจที่ risk appetite ต่ำกว่าธุรกิจอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าแบงก์นี่จะไปชาร์จเท่านั้นไหมแต่มันจะมีผู้เล่นอื่นมากกว่าที่ก็พร้อมรับความเสี่ยงมากกว่าเข้ามาผมคิดว่าแล้วมันก็จะเป็นการแข่งขันหนึ่งต้องทำทั้งหมดนะสองคือเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาได้อย่างหนึ่งนะสองคือเปิดโอกาสเขาไหลได้ระหว่างสเปกตรัมความหมายคือถ้าผมเข้ามาจากนอกระบบก่อนเข้ามาอันเซคิวนอนแบงค์ทุจริต40ต่อปีถูกกว่า200ต่อปีนะต่อมาถ้าผมเป็นคนดีมากๆ credit scoring ผมดีขึ้นเรื่อยๆระบบแบงค์เนี่ยเข้าไปรีไฟแนนซ์กลับเข้ามาเขาก็จะลงดอกเบี้ยเขาจะลงมาเรื่อยๆจนถึง 5% เนี่ยเป็นต้นถูกต้องแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้คนบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำแบบนี้ถ้าคนรู้อะถ้าผมดีไป1ปีดอกเบี้ยผมจะลงไป 10% โอ้โหผมว่ามันมีแรงจูงใจนะ